สวัสดีครับก็มาพบกับช่องไทโรกราฟในช่วงสัปดาห์นี้ก็ยังไม่เคยมีอะไรกันมากก็ยังคงเป็นข่าวลือกันเหมือนเดิมก็มาเริ่มกันที่ข่าวจริงกันก่อนกับการปล่อยรายละเอียดของไอเทมร่างสุดยอดของคาเมเดอร์กอชาร์ด DX เคมีนิจิกอนที่ก็ยังคงเป็นลักษณะเหมือนกับไอเทมที่ผ่านมาก็คือเป็นยูนิตสวมทับเข็มขัดซึ่งตัวยูนิตก็สามารถเปลี่ยนร่างเป็นนิจิกอนได้ในชุดก็จะมีการ์ดของนิจิกอนมาให้ด้วย2ใบลูกเล่นแรกการแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์เรนโบว์ก็ชาร์ดดูจากคำบรรยายก็ยังคงมีลักษณะเหมือนกับร่างที่ผ่านๆมาก็คือเน้นการพูดชื่อร่างแต่เสียงดนตรีก็น่าจะอลังการกันเหมือนเดิมในส่วนของการใช้ท่าไม้ตายก็จะเป็นเรนโบว์ฟีเวอร์และก็ชาร์ดเรนโบว์ฟีเวอร์และลูกเล่นที่3การเรียกเคมีออกมาอันนี้ก็น่าสนใจว่าจะออกมาเป็นยังไงกันดีถ้าเป็นแนวช่วยโจมตีก็เหมือนว่าเคมีไรเซอร์ก็ทำกันได้อยู่แล้วหรือเปล่าผมอ่านจากหลายๆความเห็นก็คาดเดากันว่าจะเป็นการเรียกร่างวายโมนออกมาโจมตีซึ่งผมว่าก็ดูมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันเพราะการ์ดเคมีสีรุ้งที่ออกมาก็เป็นรูปแบบที่กระช้างโคกันทั้งหมดและการรียูสโมเดลก็ไม่น่าทำยากกันอีกด้วย DX เคมีนิจิกอนก็จะมีราคาอยู่ที่ 5,478 เยนวางจำหน่ายในวันที่15มิถุนายนนี้พูดถึงพระเอกไปแล้วถัดมาก็เป็นข่าวลือที่บอกกันว่าคาเมเดอร์มาเจดและคาเมเดอร์วาวารานกำลังจะได้มีร่างใหม่กันเร็วๆนี้ซึ่งแหล่งข่าวบางแหล่งอาจจะเขียนว่าเป็นร่างสุดยอดแต่ผมลองเช็คจากต้นทางก็เหมือนจะบอกว่าเป็นแค่ร่างใหม่กันเฉยๆอาจจะไม่ใช่ร่างสุดยอดหรือใช่กันก็ได้ข่าวนี้ผมว่ามีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะครับเพราะคาเมเดอร์มาเจดที่เป็นตัวรองของเรื่องนี้แต่กลับมีร่างฟอร์มกันน้อยมากหรืออย่างคาเมเดอร์วาวาราดมีร่างฟอร์มใหม่ก็จริงแต่ก็ออกจะเป็นแนวการใช้อาวุธกันซะมากกว่าตรงนี้แหล่งข่าวก็ยังคงไม่เคยมั่นใจว่าร่างใหม่นั้นจะเป็นไกอาร์ดดราก้อนกับวาวาราด GT กันหรือเปล่าพอพูดถึงร่างใหม่หลายคนก็คงจะคิดว่าจะใช้ยูนิตเดิมหรือยูนิตใหม่กันดีส่วนตัวผมเดาว่าน่าจะยังคงใช้ยูนิตเดิมแต่การ์ดอาจจะเป็นรูปแบบใหม่นะครับก็คือมีโค้ดเหมือนกับการ์ดปกติแต่รูปภาพอาจจะเป็นแบบใหม่ยังไงก็คงต้องมารอลุ้นกันอีกทีสำหรับคาเมเดอร์กาวุก็ยังคงเป็นข่าวลือกันเช่นเคยคราวนี้ก็เป็นภาพสเกตช์ของร่างพื้นฐานกันอีกครั้งที่ก็จะดูมีสีสันเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็บอกกันด้วยว่าส่วนขาของเขาก็จะมีความคล้ายกับคาเมเดอร์วอลแคนถัดมาก็เป็นร่างพื้นฐานเหมือนกันแต่เป็นร่างพื้นฐานที่ถูกเปลี่ยนสีไปตามธีมของ Legend Rider ซึ่งก็คงไม่น่าแปลกใจเพราะไอเทมของ Legend Rider ก็เอามาขายกันทุกปีส่วนเรื่องถัดมาก็เป็นข่าวที่ผมก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบเชื่อกันไปแต่ผมก็มาเล่าให้ฟังกันก่อนนะครับเพื่ออาจจะถูกกันก็ได้ข้อมูลชุดแรกก็บอกกันว่าที่บ้านของพระเอกจะเป็นร้านขายขนมซึ่งพระเอกจะมีความเชี่ยวชาญในขนมทุกประเภทและก็ได้มีชายปริศนาที่มามอบเข็มขัดให้กับเขาส่วนนางเอกของเรื่องคาดว่าจะเป็นเพื่อนในสมัยเด็กของพระเอกซึ่งก็ดูเหมือนว่าตัวนางเอกจะแอบชอบพระเอกกันด้วยส่วนข้อมูลที่2ก็คือคุณทากาโนะมินาโตะผู้เขียนบทของโอซามะเซนไตคิงโอเจอร์ก็จะเป็นคนเขียนบทให้กับเรื่องนี้ย้ำกันอีกทีนะครับว่าอย่าเพิ่งเชื่อกันไปมากเพราะไม่ได้มาจากแหล่งข่าวขาประจำและข้อมูลชุดแรกๆก็มีโอกาสมั่วกันสูงมากซึ่งข่าวช่วงนี้ก็น่าจะประมาณที่เคยบอกว่าคาเมเดอร์กีสจะมีตีเป็นไวกิ้งกันนะครับทางฝั่งเซนไตข้อมูลของนักรบคนที่6มูนเวลเลตผมก็ได้ทำการพูดกันเอาไว้แล้วในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาพูดข้อมูลเพิ่มเติมของโทคุโซเซนไตเดกาเรนเจอร์ครบรอบ20ปีไฟล์บอลบูสเตอร์กันไปแทนนะครับเอโดงาวะรุยคือสมาชิกใหม่ของทีมไฟร์สควอดและเป็นลูกน้องของบันเขาแปลงร่างเป็นเดกาเรดพรีเมียร์โหมดด้วย SP1 License เขาเป็นชายหนุ่มรุ่นใหม่และสัมผัสได้ถึงช่องว่างระหว่างวัยในคำพูดและการกระทำระหว่างสมาชิกของสถานีโลกชื่อของสมาชิกเดกาเรนเจอร์มักจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้แต่งเรื่องลึกลับแล้วก็ช้าดังนั้นชื่อของสมาชิกใหม่คนนี้ก็มีที่มามาจากเอโดงาวะรัมโปและลุยบอสทีมนุษย์ดาวชิมะราเอนโจ
ภรรยาของราชายาเสพติดทาเลวารานการพูดคุยกับเธอนั้นสามารถทำได้ยากลำบากเพราะเธอมีภาษาเฉพาะตัวแต่ดูเหมือนว่าเธอกำลังหาทางฟื้นคืนชีพให้กับสามีอยู่ทาเลวารานผู้ควบคุมองค์กรขายยาแห่งกาแล็กซี่เขาถูกดีลีทโดยทีม Fire Squad ที่ดาวชิมะเขาได้พูดขึ้นว่าถึงแม้เขาจะตายแต่แผนการอันยิ่งใหญ่จะยังคงดำเนินต่อไปทำให้บาร์และรุยต้องเดินทางมาที่โลกเพื่อแก้ไขปริศนานี้ให้ได้ด็อกกี้ครูเกอร์และชิราโทริสวอนยังคงใช้ชีวิตอย่างปกติแม้เวลาจะผ่านไป20ปีพวกเขาก็ยังคงมีหน้าที่อยู่ที่สถานีโลกมนุษย์ดาวดิโดมิฮะผู้ที่เป็นพันธรักษ์แห่งสวนพฤกษศาสตร์มากิโนะชื่อของเธอก็คือโมคุมิสึเธอคือนักพฤกษศาสตร์ที่มีอายุมากกว่า200ปีมนุษย์ดาวริโดมิฮะได้ปรากฏตัวในภาคทีวีตอนที่6แต่ในครั้งนี้เธอเป็นคนละคนส่วนหน้ากากนั้นถูกทำขึ้นมาใหม่ทั้งหมดมาเบิลมนุษย์ต่างดาวที่ถูกช่วยเอาไว้ได้ในเหตุการณ์การระเบิดเขาได้เห็นไรเอนโจและเครื่องจุดระเบิดในมือสมาชิกดั้งเดิมได้อยู่ที่นี่แล้วสมาชิกทั้ง5ยกเว้นบันยังคงทำภารกิจของตนเองอยู่ที่สถานีโลกถึงแม้ตอนนี้บันจะเป็นสมาชิกของทีม Fire Squad แต่สายสัมพันธ์ของเขากับเพื่อนๆทุกคนก็ยังคงแข็งแกร่งแล้วก็ข่าวเสริมกันนิดหน่อยกับเพลงเปิดของ Ultraman Arc ที่จะมีชื่อว่า Arc Jump Into The Sky ซึ่งศิลปินที่จะมาร้องเพลงนี้ก็คือวง Access ตัวนักร้องนำถ้าแฟนๆ Rider จะคุ้นแน่ก็คงไม่น่าแปลกใจเพราะเขาก็คือคุณฮิโรยุกิทาคามิผู้เคยรับบทเป็นดันมาซามุเนะหรือคาเมเดอร์โครนอสพ่อของดันคุโรโตะนั่นเองส่วนเพลงปิดก็จะมีชื่อว่าเมระเมระร้องโดยวงอาคานาโปรเจกต์ซึ่งทั้ง2เพลงก็จะวางจำหน่ายในวันที่21กรกฎาคมนี้ก็พูดได้ว่าสัปดาห์นี้ก็ยังคงไม่มีเรื่องให้เราได้ว้าวกันสักเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าในช่วงเดือนหน้าหลังจากการเปิดตัวของร่างสุดยอดคาเมเดอร์เรนโบว์กอชาร์ดและสมาชิกคนที่6ของบูนบูมเจอร์บูนไวโอเลตพวกข้อมูลต่างๆจากหนังโรงฤดูร้อนที่ตอนนี้เรายังไม่ค่อยได้รู้อะไรก็น่าจะเริ่มปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการกันแล้วนะครับก็มารอลุ้นกันว่าจะมีไรเดอร์คนไหนที่ได้ร่างฟอร์มใหม่กันและคนอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคาเมเดอร์มาเจตกับคาเมเดอร์วอลราดจะได้มีร่างฟอร์มใหม่กันหรือเปล่าและข่าวลือของคาเมเดอร์กาวุถ้าได้คนเขียนบทจากคิงโอเจอร์จะถูกใจกันไหมก็มาลองพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ